กราบสวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งครับน้องทอมแห่งช่อง3ทีพี่น้องนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องเสน่ห์จันเงินนะครับผมเสน่ห์จันเงินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไม้นะครับที่หลายๆคนก็ตามหาอยู่นะครับผมก็บางท่านมีแล้วบางท่านก็ยังไม่มีนะฮะวันนี้เรื่องที่ผมจะมาคุยนะครับคือเสน่ห์จันเงินบางท่านไปได้มาแล้วก็เป็นไม้เล็กๆนะครับแล้วเอามาเลี้ยงบางทีก็อาจจะมีความเสียหายบ้างนะครับก็เห็นเขาขายกัน1ใบ2ใบราคาถูกๆนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมแนะนำนะครับก็คือไม้ควรจะมีสัก3ใบไปแล้วนะครับอันนี้คือเสน่ห์จันเงินไม้2ใบนะครับอันนี้เป็นไม้ที่ผมหั่นเองนะครับผมจากเนี่ยจากต้นพวกนี้แหละครับผมธรรมดาจะมีต้นใหญ่ๆอยู่แบบฟอร์มใหญ่ๆเลยครับเบิ่มๆหลายต้นตอนนี้หั่นไปหมดแล้วนะครับผมก็ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมามีเสียไปบ้างเน่าไปบ้างนะครับผมก็เหลือตัวเปียกๆเนี่ยนะครับผมเสน่ห์จันเงินต้นจิ๋วเนี่ยวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูว่าไม้ถ้าเราซื้อ1ใบ2ใบแล้วก็ระบบรากเขาจะเป็นไงเพราะว่าหลายๆท่านที่เจอคือจะเห็นว่ารากบางทียังไม่มีแต่เนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าก็ชำไว้นานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะมาดูพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับว่าไม้2ใบมีรากหรือเปล่าวันนี้ผมมี4กระถางผมมาเปลี่ยนดินพร้อมเลยนะฮะปึ๊บเปิดเลยครับเปิดเลยครับปึ๊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 บนะครับลุ้นนะครับไม้2ใบดีๆเลยนะครับผมไม้2ใบ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 จริง1สังเกตนะครับเพื่อนๆกล้องโฟกัสไหมครับเห็นไหมฮะปึ๊บปุ๊บปุ๊บโทษนะครับรากมีแค่นี้ครับประมาณ 1.5 เซนรากมีแค่ 1.5 เซนไม้2ใบเบลอเลยรากมี 1.5 เซนอันนี้ไม่นับนะอันนี้ของเก่าที่ติดมาจากท่อนนะฮะเดี๋ยวผมลองดูอีกนะครับผมไม่ได้มีแค่ต้นเดียวเพราะผมจะเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม่ด้วยอันเก่าผมว่ามันไม่เจ๋งครับจะเปลี่ยนอันใหม่นะฮะอันนี้ก็รุ่นเดียวกันไม้2ใบสภาพกลัวจะแย่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันครับปึ๊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 บโอ้โหกลัวเน่าเลยครับต้นนี้ฮะไม้2ใบนะครับจันเงินไม้2ใบไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมครับโฟกัสกล้องได้ไหมเป็นเส้นฝอยๆครับขึ้นมาบริเวณโคนเลยนะครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับปึ๊บเนี่ยครับขาวๆเล็กๆเห็นไหมครับขาวๆเล็กๆนะฮะขึ้นมาเส้น2เส้นนะครับถ้ารอยโคนเนี้ยสำหรับที่ผมเลี้ยงผมว่ามันไม่ดีนะครับแสดงว่าอาจจะความชื้นเยอะเกินไปนะครับเสี่ยงต่อการเน่านะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนวัสดุปลูกให้มันโป่งขึ้นนะครับผมไม้2ใบรากก็ยังไม่มานะฮะมีอีกนะครับผมนี่ก็2ใบรุ่นเดียวกันนะครับผมฮะเดี๋ยวเรามาหั่นอันนี้นี่เลยนะครับบางทีบางท่านจะถามว่าผมรู้ชำหลายต้นมั่วหรือเปล่ามันไม่มั่วครับผมเขียนไว้เลยครับเงินนะฮะตอนเขียนตอนช้ำเขียนติดกระถางไปเลยครับผมว่าตอนหั่นคอครับเสน่ห์จันเงินนะฮะหลายๆท่านขอซื้อผมไม่ขายเหตุผลมีเช่นนี้ครับรากมันยังไม่ดีเลยนี่โอ้ยต้นนี้รากนี่ต้นนี้เห็นไหมฮะนี่รากยาวกว่าเพื่อนหน่อยรากยาวกว่าเพื่อนหน่อยนะครับก็ประมาณ3เซนติเมตรนะครับ3เซนติเมตรละอันนี้ไม้2ใบนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนจะมาเปลี่ยนวัสดุปลูกกันด้วยเพราะว่าวัสดุเก่าผมดูว่าเขาโตช้านะครับผมธรรมดาจันเงินจะโตไวมากอันนี้อันเก่าใส่แกลบดำกัวเน่าแกลบดำเพอร์ไลท์มะพร้าวสับไม่แน่ใจว่ามีผิดมอดด้วยหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเป็นแกลบดำเพอร์ไลท์มะพร้าวสับนะครับอันนี้ไม้2ใบตัวนี้ใหญ่สุดในคอกนะครับผมแต่ว่าบึ้ม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 ไอ้ต้นนี้สุดยอดรากมาแล้ว
ลากมาแล้วต้นนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ใหญ่สุดในคอกนะครับผมนี่ในรุ่นนะครับที่ผมหั่นพอดีมันเหลืออยู่แค่4ต้นนะฮะนี่จากขนาดเขาก็ใหญ่กว่าชาวบ้านนะครับนี่เทียบชัดเจนครับใหญ่กว่ากันวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินนะครับถ้าถามว่าอัพไซด์กระถางเลยได้ไหมมันก็ได้ฮะแต่ผมตอนแรกผมเตรียมกระถางมาแล้วจากไหนเอ่ยกระถางจากประมาณ3นิ้วนะครับจะขึ้นมา4นิ้วนะครับแต่ว่าถ้ารากเขาไม่เยอะรากเขาไม่ดีผมก็จะยังอยู่3นิ้วแค่เปลี่ยนวัสดุปลูกครับก็เตรียมปุ๋ยมาใส่แต่ก็ไม่ใส่ครับเพราะว่าไม้เล็กเกินกลัวนะฮะตรงนี้ก็โอ้ผมจะเป็นวัสดุอันนี้ที่ผมผสมสูตรของผมเองนะฮะก็จะมีประมาณ7วัตถุดิบนะครับอยู่ในนี้ครับผมเน้นความโปร่งร่วนสุยและมีสารอาหารอยู่ในตัวนะครับผมลองเปลี่ยนวัสดุปลูกลองดูนะครับว่ามันจะพุ่งไหมเพราะว่าไม้มันเหมือนจะพุ่งจากไม้ใบเดียวตอนแรกมันจะพุ่งแล้วก็มันหยุดไปแล้วมันโตช้าคือมันไม่ได้หยุดเลยหรอกครับแต่มันโตช้ามากธรรมดาจันเงินเนี่ยมันพุ่งถ้าได้3-4ใบแล้วพุ่งปี๊ดเลยครับแต่นี้คือสังเกตมันไปช้าเนี่ยผมลองเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งไปเลยเราแบบลูกทุ่งนะครับผมบ้านๆนะครับทำกันบ้านๆนะครับเข้าไปหน่อยเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็ต่อไปรดน้ำต่อนะครับไปเพิ่มความชื้นให้เขาอยากรู้ครับวัสดุ7อย่างผมมันจะช่วยทำให้จันเงินเนี่ยโตไวขึ้นไหมฮะปึ๊บอัตราส่วนก็ยังอยู่ในช่วงวิศวะกะอยู่นะครับผมตอนนี้กะเอาครับตวงไว้อยู่ครับแต่ว่าโดยยังไม่ระบุสูตรชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้ามันหนักมันเบาตรงไหนก็จะปรับยังปรับอยู่ครับแต่ว่าน่าจะโอเคนะครับเพราะว่าผมชำช้างผมก็ใช้วัสดุปลูกชุดนี้เลยครับผมนะครับช้างเหลืองชำไปเมื่อ2วันก่อนนะฮะปึ๊บแล้วลองมาดูกันนะครับว่าถ้าสิ้นเดือนเนี้ยครับเจ้าต้นเนี้ยฮะมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับผมตรงนี้นี่ก็เหมือนกันครับเพราะว่าวัสดุไม่ค่อยดีครับแล้วก็อย่างตอนนั้นผมใช้ดินมากไปครับก็ทำให้เขามีอาการรากเน่านะครับรากเน่าแต่ว่าเขาจะแทงรากใหม่ขึ้นข้างบนนะครับรากชุดรากก็จะเสียตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่ว่าปรับเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนเจ้ากระถางต้นใหญ่ต้นนี้ด้วยครับเพราะว่ารากเขาต้องรู้ไปแล้วนะครับกระถางมันเล็กไปแล้วฮะเพราะว่าตัวนี้เป็นไม้ยกยอดมานะครับก็หั่นทำไว้ทันทำจำนวนนะครับเดี๋ยวผม เปลี่ยนใส่กระถาง12แล้วก็ลองเลี้ยงดูว่าถ้าวัสดุชุดนี้ทำให้เจ้าพวกเสน่ห์จันเงินโตดีก็ถือว่าเป็นวัสดุที่เจ๋งนะครับเหมาะสำหรับเสน่ห์จันทุกชนิดแน่นะวันนี้ผมน้องทอมก็ขอกราบลาไปนะครับผมวันนี้ก็ยังไงอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง3ทีพี่น้องด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ